มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งฝังหมูกว่า 1,000 ตัวเมื่อวันที่11ตุลาคม2563ที่ผ่านมามีรายงานจากชาวบ้านว่าในช่วง1สัปดาห์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แหล่งเลี้ยงหมูชื่อดังของเชียงใหม่นะคะมีทั้งกลุ่มชาวบ้านเลี้ยงแบบเปิดแล้วก็มีฟาร์มขนาดใหญ่ที่เลี้ยงหมูแบบปิดค่ะตรวจสอบพบว่าหมูติดเชื้อโรคจริงนะคะที่หมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่6บ้านน้ำจำตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พบว่าทางเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพงและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ดระดมกำลังพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่นะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขของอำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ร่วมกันในการกำจัดหมูในฟาร์มแบบเปิดรวมฟาร์มต่างๆจำนวนกว่า20แห่งนะคะรวมหมูที่ต้องกำจัดจำนวน 1,000 ตัวให้ประมาณการความเสี่ยงหายไว้เบื้องต้นคาดว่ามากกว่า6ล้านบาทได้เริ่มกำจัดหมูตลอดวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยหมูเริ่มระบาดในพื้นที่แรกในฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในหมู่ที่6บ้านน้ำจำตำบลร้องวัวแดงพอเจ้าของฟาร์มทราบข่าวนะคะว่าหมูติดเชื้อได้แจ้งไปที่ปศุสัตว์เพื่อทราบทันทีค่ะต่อมาวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาปศุสัตว์อำเภอร่วมกับทางอำเภอแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมประชุมสรุปปัญหาเพื่องับการแพร่ระบาดของโรคหมูทันทีโดยที่ประชุมสรุปเบื้องต้นว่าจะต้องกำจัดหมูทั้งหมดในรัศมีวงกว้าง1กิโลเมตรที่มีฟาร์มหมูเลี้ยงอยู่ค่ะก่อนจะกำจัดหมูทั้งหมดได้แจ้งให้เจ้าของฟาร์มหมูทราบแล้วส่วนใหญ่เป็นฟาร์มแบบเปิดของชาวบ้านในพื้นที่นะคะให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องขุดหลุมลึก4เมตรในฟาร์มของเจ้าของฟาร์มแต่ละรายค่ะรวมจำนวนฟาร์มเลี้ยงหมูมีมากกว่า20แห่งหมู่บ้านแห่งนี้นิยมเลี้ยงหมูเป็นจำนวนมากนะคะหมูที่ต้องถูกฆ่าโดยผ่าท้องแล้วก็ผ่าไส้หมูออกเพื่อให้มีแก๊สค่ะแล้วก็ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วใส่ผงขาวในหลุมทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำงานในวันที่10ตุลาคมตลอดทั้งวันพบเจ้าของฟาร์มหมูรายนึงบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นำรถแมคโครนำลงพื้นที่หมู่บ้านน้ำจำหมู่ที่5และหมู่ที่6รวมจำนวน4คันเริ่มกำจัดหมูหมู่ที่6ก่อนค่ะส่วนสาเหตุการเกิดโรคระบาดนั้นชาวบ้านบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะอาจจะมาจากฟาร์มเองที่นำหมูติดโรคเข้ามาเลี้ยงเองหรืออาจจะเกิดจากคนที่เดินทางมาติดต่อซื้อหมูในฟาร์มแล้วเอาเชื้อโรคเข้าไปในฟาร์มก็เป็นได้ค่ะอย่างไรก็ตามนักข่าวได้ติดตามไปทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพงทางโทรศัพท์นะคะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพงนั้นได้บอกมาเพียงว่าปัญหาโรคหมูติดเชื้อนั้นขอให้สื่อมวลชนไปสอบถามที่ปศุสัตว์จังหวัดเท่านั้นค่ะในระดับอำเภอกำลังปฏิบัติงานกำจัดหมูอยู่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ